ครับสวัสดีครับช่างแว่นอยู่ท่าเรือวดลากูนเกาะแก้วภูเก็ตครับก็จะมาเดินเล่นแถวๆนี้นะครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับที่นี่โรงแรมเขาปิดปรับปรุงนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนซ่อมเรือนะครับเอาเรือขึ้นคานทำสีปรับปรุงนะครับตรงด้านในเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเรนโบว์เทราส์ภูเก็ตนะครับข้างโรงแรมฝั่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับมีคลองไว้จอดเรือยอทหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับที่จอดเรือครับมีปลาสวยงามนะครับนี่เป็นน้ำเค็มนะครับเป็นน้ำทะเลเป็นฝูงเลยนะฮะข้างล่างนี้เวลามีคนเดินมาปลานี่มาชุมนุมกันอย่างนี้เนี่ย แสดงว่ามีคนให้อาหารนะครับตรงนั้นฝูงหนึ่งกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าฝั่งนู้นก็เป็นประภาคารนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ